วันนี้ที่เราคอยสักทีก็ตื่นเต้นครับเมื่อคืนตื่นเต้นมากว่าจะเป็นยังไงนะรอดูก็เดี๋ยวจะได้เข้าไปดูพร้อมกันแล้วครับ EP 1ใช่ครับเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่จะได้ดู EP 1คนแรกในโลกคนแรกของไทยครับบางคนตัดอาจจะได้เห็นก่อนเราอาจจะเป็นครับคนกลุ่มที่10ครับก็ดีใจครับดีใจที่ความพยายามของทุกคนเนี่ยแหละทั้งนักแสดงทั้งทีมงานทั้งผู้จัดทั้งผู้จัดการเราทั้งเราเองก็ตั้งใจมากๆแล้ววันนี้ก็เป็นเหมือนวันเริ่มต้นของความตั้งใจเราก็นั่นแหละครับเดี๋ยวไปตื่นเต้นไปดูในโรงพร้อมกันเลยครับอยากให้ไปดักความตื่นเต้นที่เราเทผมว่าแต่ละคนเขาก็ทุ่มเทตามคาแรคเตอร์ที่เขาได้รับแหละอย่างของผมก็มุ่งไปทางคาแรคเตอร์ตัวเองเราก็หาเรฟเฟอร์เรนซ์เยอะมากๆเลยครับผมไปดูหนังมาเยอะอะไรเงี้ยอย่างความคาแรคเตอร์นักทวงหนี้อะไรก็ไปดูว่าเราเล่นเป็นใครดีก็ไปดูพี่น้อยธนพันธ์ของเมืองเลยเขาก็จะเงียบจะขึ้นจะก็ศึกษามาแล้วก็ไปดูปิกกี้ไบเดอร์ก็ดูในตอนเขาโกรธตอนตัดสินใจหรือว่าความคล้ายที่พ่วงกับบีฟผมก็ไปดูบัตฮาวซีรีส์เกาหลีซึ่งคาแรคเตอร์พระเอกก็จะสุภาพแบบไม่อยากสู้แต่เป็นต้องสู้อะไรเงี้ยก็เลยดึงข้อดีของแต่ละตัวดูเยอะเลยครับต้มยำกุ้งดูอะไรจีนผมดูมาเยอะมากก็เลยนั่นแหละรวมมาเป็นวันนี้ครับของผมก็นั่นแหละต้องบอกอย่างที่บอกไปว่าคือซีรีส์เรื่องนี้ผมใช้ทุกประสบการณ์ที่ทำงานมาครับนำมาปรับใช้ทุกอย่างแล้วก็ได้ใช้ด้วยแอคชั่นผมก็ได้ทำแล้วตัวละครตัวนี้คือมันต้องปลอมแปลงเป็นหลายคาแรคเตอร์มากๆคือมันเป็นความท้าทายมากๆว่าเฮ้ยเราจะทำได้ไหมเราก็ต้องทำกันบ้านเจาะไปทีละตัวเลยว่าคนเนี้ยเขาเป็นยังไงต้องทำถึงขนาดว่าแบบเยอะก่อนเข้าซีนผมก็ต้องซิงกับตัวละครอย่างเช่นคนก็จะเห็นกิจกรรมแปลกๆของผมอย่างเช่นผมจะเดินวนเพื่อให้มันซิงกับตัวละครเพราะว่าในวันหนึ่งอ่ะเราไม่ได้ถ่ายตัวนั้นไปเลยทั้งหมดครับสลับเป็นโจ๊กเกอร์เป็นตัวนี้สลับมาเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งอ่ะเราสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องทำให้ร่างกายมันประสานกับบทให้ได้อะไรเงี้ยก็ในระหว่างที่พยายามซิงกินที่เห็นเขาหินเก็ตแล้วตอนนั้นเขาทำซิงก็เห็นวิธีการนะเดี๋ยวเขาก็ทำก็อะไรบางทีก็มาทำมาเล่นๆมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นหนึ่งวิธีซึมซับด้วยเพราะว่าที่เราเห็นเขาเล่นก็ถูกเอาไปใช้ในซีนด้วยก็เห็นครับซึ่งอย่างที่ผมบอกแหละความยากของแต่ละคนมันคนละแบบใช่แต่ละคนก็นั่นแหละอย่างที่เห็นว่าทำการบ้านมาดีแน่นอนชัวร์เพื่อที่จะมารับเรื่องนี้เลยเสน่ห์ของตัวนี้คือผมว่าคนแบบไม่หาในชีวิตประจำวันยากมากจริงๆคือแทบจะเป็นตัวละครที่อยู่ในการ์ตูนอยู่ในซีรีส์ซะมากกว่าคือเขาจะเน้นยุติธรรมเป็นหลักเลยอ่ะคืออะไรก็ตามที่ใครต้องการความช่วยเหลือเขาจะไปแล้วเขาเนี่ยแหละเป็นเสน่ห์ของตัวนี้คือจะคือสายพระเอกที่ชอบเจอชอบไปแบบช่วยเหลือคนอื่นมากๆเลยโดยไม่ได้คิดถึงผลลัพธ์ว่ามันจะแย่ต่อใครไหมหรืออะไรเงี้ยคือก็จะเป็นประเภทเนี้ยเหมือนเราเห็นเนี่ยสมมติตอนนี้มีคนสู้กันเนี่ยเขาจะไปวิ่งไปช่วยแล้วใช่แบบเฮ้ยใช่แบบโจรหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นเราก็แบบไปยืนดูก่อนเกิดอะไรขึ้นนะเขาจะเป็นไทป์นี้ครับก็มีครับถ้าเป็นความนิ่งก็จะถูกนำไปใช้เพราะว่าตัวส่วนตัวผมก็นิ่งๆอยู่แล้วแต่ไม่ใช่อะไรเราประหยัดพลังงานเนี่ยเพราะว่าในหนึ่งวันเราก็ต้องทำหลายๆอย่างอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยในพาร์ทที่เขาเป็นอีกฝั่งหนึ่งพาร์ทที่โตแล้วที่ทำงานตรงนี้ก็จะได้ความนิ่งก็ผมว่าก็ได้หน้านิ่งเราเป็นประโยชน์มาใช้นะก็ดีครับตอนนี้พี่ออกมันคลิปไม่ได้คลิปครับมันดูออกแล้วครับบางทีก็เฮ้ยแม่งมีคนมาเนี่ยแล้วไม่ใช่คือไม่รู้ดูไม่รู้ว่าเรารู้สึกว่ามันคีบหรือเปล่าแต่ว่าก็มีคนทักเหมือนกันว่าบุคลิกมันดูเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามกลับมาเป็นวอร์เหมือนเดิมแต่ไม่ใช่หลักเมทอดไม่ได้อะไรนะคือการแต่งตัวจะเป็นเพราะรอยสักหรือว่าจะเป็นเพราะทรงผมแล้วเราอาจจะใช้หน้าตาของโจ๊กเกอร์มาเป็นเวลานานจนมันชินแต่ว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับ
นิสัยอะไรยังเหมือนเดิมแค่รู้สึกว่าเออพอมันใช้งานพอมันทำงานเยอะกับพอมันทำงานบ้านกับตัวละครตัวนี้เยอะเราจะชินกับการพูดกับการทำคาแรคเตอร์นั้นโดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้มากกว่าก็ใช่เพราะเราทำงานยังถ่ายเราถ่ายอาทิตย์นึงอ่ะ4ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ผมก็จะได้อยู่กับตัวละครแบบเยอะมากๆนั่นแหละมันก็จะเลยจะแบบบางทีก็เล่นกันไปในบทบางทีก็จะเป็นอีกตัวนึงบางทีก็จะใช้คาแรคเตอร์นี้คุยกับทีมงานอะไรเงี้ยฮะมันก็จะติดมาบ้างแต่ว่ายังเหมือนเดิมทุกอย่างอยากให้ผมได้กันมันน่าจะสนุกว่าเพราะว่าเพื่อนเราก็เยอะมากสนุกมากๆแล้วคือสนุกแม้กระทั่งตอนถ่ายทำอยู่แล้วเราเจอกับแก๊งที่รู้จักกันอยู่แล้วด้วยแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่ก็คือไม่ต่างกันพลังล้นเหลือเหมือนกันแล้วก็มีแพชชั่นอะไรเหมือนกันเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะเล่นแบบชนิดที่ว่าบทเขียนอย่างเงี้ย 50% เราเล่นไปประมาณ 70% อะไรเงี้ยครับก็คือสนุกมากแล้วก็เป็นซีรีส์ที่มันมากก็เหมือนที่พูดเลยครับเวลาเข้าเราก็เข้ากลุ่มเดียวกันนั่นแหละหลักๆแล้วก็เป็นเพื่อนเราที่เราถ่ายรายการกันมา4คนซึ่งกันได้รู้มือกันอยู่แล้วแล้วพอไปในซีนแบบคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวก็คนละแบบแล้วเขาก็ชูคาแรคเตอร์เขาออกมาให้มันสนุกขึ้นมันใน1กลุ่มมันเลยทำให้สะท้อนว่าใน1กลุ่มมันมีคนแบบนี้จริงๆนะแล้วมันสนุกมากแล้วนอกจากกลุ่มที่เราไปแสดงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตากล้องน้องๆหรือแม้กระทั่งพวงกับเองทุกคนก็ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะอยู่วัยเดียวกับเรามั้งไม่ได้ดิฟกันมากเพราะฉะนั้นเคมีอ่ะการเป็นเพื่อนกันการเล่นกันมันสนุกอ่ะคืออย่างที่ผ่านมาเราทำงานเราก็จะมีคนที่สูงวัยหรือว่าอะไรด้วยเวลาเราเล่นเขาก็อาจจะไม่ได้เล่นกับเราด้วยแต่ว่าทีมเนี้ย 90% เลยเล่นกับเราตลอดทำงานไปด้วยเล่นไปด้วยมันเลยทำให้รู้สึกว่าถึงแม้ทำงานหนักผมก็อยากมานะอยากมาเล่นอยากมาอะไรซึ่งสนุกอยู่กับทีมนี้สนุกมากๆครับหนักครับหนักมากก็คือขึ้นในผมพูดตลอดเลยว่าในเวลาถ่ายทำคิวบู๊หนึ่งซีนใหญ่ๆแล้วกันครับที่ไม่ต้องไม่ใช่แค่ต่อยเรียกน้ำย่อยอ่ะที่แบบบู๊กันจริงๆอะไรเงี้ยมันใช้เวลา3ชั่วโมงขึ้นอยู่แล้วเราตีไปได้เลยว่า1ชั่วโมงอ่ะตอน1นาทีในเรื่องซึ่งโอ้โหเทควันโดที่เห็นในทีเซอร์ผมถ่ายตั้งแต่เช้าเสร็จบ่าย2ตั้งแต่น่าจะ8โมงนะครับเสร็จบ่าย2ซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าในที่ฉายเนี่ยมันจะอยู่กี่นาทีใช่แล้วก็แต่ละคนก็เตรียมตัวมาหนักกว่าผมอย่างผมก็เตรียมตัวครับก็มีการไปซื้อกระสอบทรายไว้ที่บ้านมีไปเรียนเทควันโดแยกมีไปอะไรเงี้ยเราลองหาได้คือความแตกต่างมันอยู่ที่สู้ในชีวิตจริงอะเทควันโดสู้จริงๆอะถ้าเขาไม่ต้องกังวลว่าสวยไม่สวยแต่พอในหนังอะเราต้องไปพะวงให้มันสวยเราต้องยืดให้สุดเราต้องอะไรเงี้ยครับซึ่งโอ้ยากต้องมีไปคุยร่วมกับคุยกับคนทำคิวบู๊ก็แต่กว่าจะได้มาก็ลำบากเสียน้ำตาบ้างเสียน้ำตาเสียน้ำตาบ้างไหมเกี่ยวกับคิวบู๊เสียน้ำตาเสียน้ำตาไหลเจ็บมันปวดอ๋อเจ็บมีครับแต่ว่าเจ็บถึงขั้นร้องไห้ไม่เสียจะเป็นเจ็บแล้วแบบโอ้เจ็บโอ้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายคนก็มาช่วยเซฟเราดีมากครับก็ทุกวันนี้บู๊ก็ใส่ที่เซฟเข่าใส่อะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เจ็บเข่าบู๊เราคิวบู๊อ่ะก็มีครับผมก็มีในส่วนบู๊อยู่ก็ได้ไปฝึกซ้อมได้ไปอะไรบ้างครับแต่ว่าผมจะเป็นคนที่ดวงมันจะไม่เจ็บตัวเวลาเราทำอะไรที่มันเสี่ยงที่มันอะไรผมมักจะไม่เจ็บตัวเสมอก็รอดปลอดภัยไม่มีอะไรบาดเจ็บอะไรแต่ว่าก็บู๊ก็จริงๆอย่างที่พูดครับบู๊เนี่ยที่เราใช้อ่ะนาทีนึงอ่ะเราถ่ายมันชั่วโมงเลยครับเราจะได้เพราะมันเก็บหลายๆซีนมากๆแล้วมันต้องเปย์ด้วยไม่งั้นเราจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเกิดมันมีการบิดคิวเราก็ต้องซ้อมดีๆมีโอกาสมีใครก็สอบสายบ้านเขาบ้างไหมมีโอกาสมีใครก็สอบสายที่บ้านหรือไม่มีครับผมเป็นกระสอบฟ้าข้อสารแท้ๆมันไอ้นี่กว่าครับที่ผมเรียนประกอบครับเราก็ติดต่อไปเพราะว่าคาแรคเตอร์ของตัววงกับแนวเพลงของเขามันมีความกวนมีความสนุกแล้วก็
แล้วก็เราก็ได้ยินมาบ่อยเกี่ยวกับเพลงที่มันกวนๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของตัวเรื่องไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหรือว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยมันเหมาะกับวงดนตรีวงนี้มากๆแล้วเขาก็ทำเพลงออกมาได้ดูเป็นการโจรกรรมแอคชั่นที่มันสนๆนะฮะก็ว่าดีมากฮะตอนฟังได้รู้สึกเดือดมากจริงๆโอ้โหเสียงกีตาร์มาเลยโซโล่พี่รัตคือผมว่ามีอยู่แล้ววันนี้เลยไหมครับวันนี้อาจจะได้แค่ท่อนฮุกท่อนฮุกอาจจะมั่วด้วยนะฮะใช่ครับก็ชื่อเพลงสปอยไปแล้วครับทำไมต้องเป็นเธอนะครับก็เป็นเพลงที่อาจจะไม่ได้เดือดเท่าแต่ว่าเป็นเพลงมูดมีเดียมกลางๆครับคนฟังได้สบายๆก็จะเล่าถึงเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความหมายว่าทำไมต้องเป็นแจ็คหรือทำไมต้องเป็นโจ๊กในเนื้อเรื่องนะครับก็จะสื่อถึงตรงนั้นมากกว่าว่าทำไมคนสองคนถึงอยู่ด้วยกันเพราะอะไรทำไมต้องเป็นเขาเท่านั้นอย่างเงี้ยฮะอยากให้เล่านิดนึงคิดว่าคาแรคเตอร์ทั่วไปในไฟเซอร์แจ็คกับคุณมันมีโจ๊กมันเหมือนกันไหมครับแค่สองคนอย่างบอกว่ามีอะไรที่เหมือนกันเหมือนยินเหรอผมว่าความนิ่งความแบบหน้านิ่งๆพูดน้อยๆแล้วก็นั่นแหละประมาณนั้นใช่ฮะครับผมอะไรนะครับคิดอยู่คิดอยู่ใช่ครับเป็นตอดรอเล่นไม่ใช่แล้วก็มันมีความคล้ายอย่างนี้แหละครับไอ้ของเขาก็ผมรู้สึกว่าก็เจ้าเล่ห์ก็เป็นความคือเราทำงานด้วยกันก็เห็นอยู่เวลาเล่นเกมเล่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีทริคที่บิดออกมาเพื่อที่จะเล่นแต่ว่าไม่ใช่เพื่อที่จะโกงอะไรนะเพื่อที่จะสร้างความเฮฮาอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเขาก็ดึงข้อดีของตัวเองได้แบบด้านคำพูดด้านอะไรให้มันดูสนุกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็นี่แหละก็ด้านตัวเลขการได้ทำงานด้วยกันครั้งมันดีมันดีตรงที่ว่าเราก็ทำงานด้วยกันแทบทุกวันนะแล้วมันก็จะไม่มีโมเมนต์ที่ว่ากล้าๆ กลัวเวลาเล่นอะไรเราเล่นสุดอย่างที่บอกว่าพอมันได้เจอกับคู่ที่ทำงานด้วยกันมานานแล้วมันสนิทกันนะครับเวลาเราเล่นอะไรเราบางทีเราเล่นเกินกว่าไดอะล็อกที่มันจะบรรยายได้มันจะเป็นอีกมูดหนึ่งแล้วมันทำให้คุณภาพของงานอ่ะผมในส่วนตัวผมว่ามันดีขึ้นแล้วมันเข้มข้นขึ้นคือเราพร้อมจะลุยมันมีแพชชั่นคนที่มีแพชชั่นมาทำงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเฉพาะไม่ใช่แค่เฉพาะคู่เราครับทั้งทีมงานทั้งทุกคนนะทุกคนแบบพร้อมจะใส่สุดมากๆฮะแล้วพูดถึงพี่บูแล้วฉากหวานของเรามีไหมมีแต่บูว่าจะต้องมีแบบหวานประมาณนี้ก็มันก็อาจจะมีครับแต่ว่าด้วยเนี่ยเดี๋ยวพอซีรีส์แรกออกไปแล้วอะคือเรื่องนี้เราอยากให้มันมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดแบบความสัมพันธ์ของมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูเลยว่าถ้าความสัมพันธ์มันแย่ขนาดนี้เราจะหวานเลยมันผมว่ามันอาจจะเพี้ยนในเรื่องของไทม์ไลน์ไปหน่อยแต่ว่ามีแน่นอนครับแต่รอดูว่าเป็นเมื่อไหร่แค่นั้นเองมันจะหวานลอยอะไรนะครับมันจะหวานลอยหวานลอยสุขภาพก็ไม่ค่อยดีทีมันต้องมีขมบ้างใช่ไหมอเมริกาโน่คุณยังสั่งไม่ใส่น้ำตาลเลยมันห่างหายไปนานไงก็อยากได้หวานลอยบ้างแฟนๆไม่ชอบให้ยินบอหวานครับเขาบอกว่ามันตลกใช่ครับเวลาเล่นกันบนเวทีอะไรเงี้ยเขาก็จะมันตลกแกจะเล่นมันตลกเล่นคิดเองว่ามีเสียงเนี่ยน่าจะถามแต่เขาก็พูดไอ้สู้เรื่องนี้แบบรอดูเลยแบบครบรถดีกว่ามันต้องมีอยู่แล้วครับความหวานแต่จะตอนไหนก็ติดตามนะฮะรอดูมันต้องติดตามทางไหนนะทางช่อง3ครับ HD แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากดูอันคัตแบบเต็มๆแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะหวานร้อยแบบหวานร้อยต้องอาชีครับเต็มที่แบบไม่ตัดไม่คัตอันคัตดูแบบอิ่มๆตามที่ตัวบทมันต้องการจะสื่อเลยครับไม่ตัดตรงไหนไปก็แล้วเราก็ดูได้2รอบไงแล้วก็ดูช่อง3ก่อนแล้วก็ดูอุ๊ย
มันจะสนุกขึ้นขนาดไหนนะแตกต่างไงเราไปดูไอซีต่อซึ่งผมรับประกันว่าไม่ผิดหวังใช่